ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะคะกับการเปิดขายครั้งแรกค่ะของกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล RMF ที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะเราก็มีการขายตัวกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลรุ่นพี่มาอย่างต่อเนื่องประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามค่ะแต่ในตัวน้องนั้นจะมีอะไรโดดเด่นเราจะไปหาคำตอบนะคะกับทางด้านคุณนุสรเนตรนวลศรีหรือว่าคุณโอ๊ตนะคะซีเนียร์ไวท์ President BBL Distribution ที่กองทุนบัวหลวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าย้อนกลับไปถึงตอนวันขาย IPO วันแรกของกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเมื่อปี2537ก็จะเห็นได้ว่าตัวกระแสตอบรับเข้ามามียอดขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,400 กว่าล้านบาทแต่ถ้าให้มองจากวันนั้นจนถึงวันนี้20กว่าปีไซส์ขนาดของกองมันใหญ่ขึ้นมหาศาลตรงนี้อะไรคือจุดผลักดันให้มันประสบความสำเร็จขนาดนี้คะก็ย้อนกลับไปคือกองทุนทศพลเป็นกองทุนหุ้นนะครับเป็นกองทุนเปิดทั่วไปนะครับเปิดขายประมาณปี37นะครับก็ย้อนกลับมาก็20กว่าปีละพอๆกับบริษัทที่เติบโตมานะครับไซส์กองทุนปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ 11,000 กว่าล้านเติบโตมาเกือบ 700 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เล็กๆเลยไม่ใช่เล็กๆเลยคราวนี้ไอ้คนที่ค่อยๆเติบโตมาครับจนอายุ20กว่าปีครับก็ผ่านทั้งช่วงวัยรุ่นช่วงเป็นเด็กมาก่อนแล้วก็ช่วงเริ่มทำงานแล้วก็ช่วงเริ่มจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้กองทุนมันผ่านมา20กว่าปีผ่านวิกฤตมาทั้งวิกฤตต้มยำกุ้งขอจะเคยจะทราบนะครับแล้วก็เรื่องของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสตัวนี้เองหรือหลายๆลงการลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงมันก็ขึ้นๆลงๆแต่กองทุนมันได้พิสูจน์ด้วยตัวของมันเองด้วยวิธีคิดในสไตล์บัวหลวงโดยวิธีการคัดเลือกหุ้นที่ดีเน้นๆหุ้นคุณภาพนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันทำให้กองทุนได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมากเห็นได้จากไซส์กองทุนที่ขยายใหญ่ขึ้นมันชัดเจนอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งตัวผลประกอบการเองที่ถ้าย้อนหลังกลับไปก็เรียกได้ว่าชนะเบนช์มาร์กมาโดยตลอดแล้วก็มีการได้รับรางวัลจาก Morningstar หรือว่าจากติดแรงกิ้งของ Performance กับหลายๆที่ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าในระหว่างทางก็มีการติดลบหรือผันผวนเพราะเนื่องจากมันเป็นการลงทุนในหุ้นแต่เรากำลังจะบอกว่าการวิ่งมาราธอนการก้าวที่ยาวสำหรับการลงทุนในหุ้นมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอค่ะถ้าให้ดูในเรื่องของอุตสาหกรรมกองทุนเองในตัวของ RMF เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าให้มองทั้งตลาดเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างอะคะเนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึงการเกษียณเราก็จะนึกของภาพของคนที่มีอายุเยอะๆอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอค่ะเขาก็มีตัวเลขมาบอกว่าเอ๊ะประชากรถ้าเกิด100คนเนี่ยมีคนที่มีความสุขและมีการใช้เงินอย่างสะดวกสบายค่ะมีแค่ 5% เอง 5% เองเหรอคะก็คือ5ใน100โอ้โหตัวนอกนั้นอาจจะต้องมีการพึ่งพารายได้จากส่วนอื่นหรือว่าเกิดให้คนในครอบครัวหรือเป็นภาระลูกหลานหรือก็เงินไม่พอใช้นั่นเองหรือบางคนก็ยังไม่ได้เกษียณก็ยังต้องทำงานต่อคราวนี้ไอ้กองทุน RMF เนี่ยในอุตสาหกรรมตอนนี้ทั้งหมดก็มีประมาณ180กว่ากองทุนมีให้เลือกมากมายหลากหลายไม่ใช่ว่ามีการลงทุนในหุ้นอย่างเดียวมีทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนกองทุนผสมหรือว่าเป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศเองแม้แต่กองทุนเช่นประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำจะเห็นว่ามีความหลากหลายเพราะว่าเราออกแบบมาเนี่ยเพื่อการวางแผนเกษียณอาจจะไม่ได้เน้นการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวคนลงทุนอาจจะอายุเยอะมาก่อนก็ได้แล้วเพิ่งตัดสินใจลงทุนหรือคนที่เริ่มต้นทำงานหรือคนที่อายุสัก30ขึ้นก็อาจจะเลือกลงทุนในกองทุน RMF ประเภทหุ้นก่อนหรือใกล้เกษียณแล้วก็ปรับนโยบายการลงทุนตัว RMF เนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของมันเป็น investor choice คือนักลงทุนเลือกได้เลือกได้ออกแบบเองได้นะครับในของบัวหลวงเองเนี่ยมีทั้งหมด14กองทุนเป็นกองทุนหุ้นในประเทศ6กองทุนและที่ก็จะเปิดล่าสุดนี้วันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้ก็คือกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพสมมุติตัวอย่างเป็นน้องออมนะครับอายุประมาณสัก35น้องออมคิดว่าน้องออมจะเกษียณประมาณอายุเท่าไหร่ดีครับ55ก็พอแล้วมั้ยคะ55ถ้า35ลบ55ก็ประมาณ20ปีใช่ค่ะ20ปีเลยนะครับอันนี้20ปีเราควรจะมาคุยกันว่าเราควรจะออกแบบยังไงภาพของน้องออมตอนอายุ55ชีวิตจะใช้ยังไงจะมีชีวิตที่สุขสบายสิคะใครจะอยากไม่มีก็ต้องอยากต้องมีเงินเก็บต้องมีเงินเก็บเวลาเราพูดถึงเงินเก็บเราทางเลือกของ
นักลงทุนทั่วไปคือการฝากเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลงทุนอาจจะเป็นกองทุนเช่นพวกตราสารหนี้หรือเป็นพวกหุ้นกู้ที่มีระยะยาวหน่อยคราวนี้มันก็มีทางเลือกที่ให้นักลงทุนลงทุนได้มากขึ้นอย่างเช่นการออกแบบของกองทุนทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพที่วิธีคิดวิธีการบริหารสไตล์แบบบจ.บัวหลวงเหมือนทศพลเลยคือเลือกเฟ้นหุ้นเน้น10ตัวเลยสไตล์แบบบัวหลวงนะครับมันอาจจะตอบโจทย์นักลงทุนเพราะเนื่องจากว่าการลงทุนใน RMF มีเงื่อนไขว่าตัวเองต้องลงทุนจนตัวเองอายุครบ55ปีบริบูรณ์และลงทุนมาไม่น้อยกว่า5ปีเต็มซึ่งอย่างออมเนี่ยอายุ35คุอย่างเงี้ยคุ้มเลยในการลงทุนระยะยาวแล้วในเรื่องของความเสี่ยงออมก็รับได้ด้วยรับได้ด้วยคราวนี้วิธีการที่จะยอมรับความเสี่ยงได้ก็คือเราต้องประเมินความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ก่อนแต่เมื่อเราศึกษาและได้รู้เพิ่มเติมขึ้นประสบการณ์มีมากขึ้นการยอมรับความเสี่ยงก็อาจจะมากขึ้นตามด้วยไม่จำเป็นต้องลงกองทุนประเภทเดียวหรือในสินทรัพย์อย่างเดียวบางอย่างนี่เป็นต้นนะครับสมมติเราอีก20ปีเราจะลงทุนถ้าเป็นกองทุนประเภทหุ้นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้การันตีแต่ว่ามันบอกได้ว่าตัวเลขที่ผ่านมามันประมาณ 10% ต่อปีขึ้นไปยิ่งการลงทุนระยะยาวๆนะครับ10ปี20ปีขึ้นไปนะครับมันก็อาจจะชดเชยความผันผวนระหว่างทางได้ค่อนข้างนะครับและจริงๆเราควรจะออกแบบชีวิตหลังเกษียณตั้งแต่วันนี้หรือแม้คนที่ใกล้เกษียณแล้วอีกสัก5ปีสมมติวันนี้อายุ50ปีบริบูรณ์นะครับก็สามารถลงทุนตามเงื่อนไข RMF อีก5ปีเท่านั้นเองนะครับคุณก็ยังออกแบบการลงทุนหรือการมีชีวิตอยู่หลังเกษียณได้โดยไม่ยากโดยผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า RMF ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนมากเลยนะคะที่มาคุยกับทางด้านคุณโอ๊ตค่ะรักออกแบบไม่ได้นะคะแต่ว่ากองทุนเราเลือกได้ค่ะอย่าลืมนะคะกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล RMF จะเปิดขายวันแรกนะคะในช่วงระยะเวลาวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้ค่ะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามเราได้บน Facebook บัวหลวงฟันแล้วก็ BF Mobile Application ค่ะ